ครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านก็หวังว่าพี่น้องก็มีเวลาที่จะฟังพระคัมภีร์ทุกเช้าหรือทุกตุนชั่วโมงเพื่อจะได้มีโอกาสมาดูความเป็นจริงในชีวิตนะครับในช่วงนี้ได้คุณเปาโลเขียนไปหาชาวโรมันพูดถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องความเก่งกาจและความที่ไม่เก่งกาจความหลงผิดและความรู้ตัวอะไรเนี่ยวันนี้ท่านพูดถึงว่าธรรมชาติมนุษย์ของข้าพเจ้าไม่มีความดีอยู่เลยเพราะความปรารถนานั้นมีอยู่แล้วและขาดพลังที่จะกระทำเพราะข้าพเจ้าไม่ทำความดีที่ข้าพเจ้าปรารถนากลับทำความชั่วที่ไม่ปรารถนาจะทำถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำการกระทำนั้นก็ไม่ใช่การกระทำที่แท้จริงของข้าพเจ้าแต่เป็นการกระทำของบาปซึ่งแฝงอยู่ในตัวข้าพเจ้าแต่นี้พี่น้องฟังแล้วอย่าไปคิดว่าไปโทษความชั่วร้ายในตัวไม่ได้นะครับคือโทษตนเองนั่นแหละว่าถ้าเราได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วเราจึงบอกโอ้โทษข้าพเจ้าโอ้โทษข้าพเจ้าไม่ใช่ไปทุบอกคนอื่นว่าโอ้โทษของคุณโอ้โทษของคุณเนี่ยมนุษย์เราเมื่อรู้ตัวก็เป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าที่มีจุดเริ่มต้นในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลายคนบอกว่าข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปทางนั้นทางนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่ามนุษย์เรานั้นถูกประจนล่อลวงอยู่ตลอดเวลาและแต่ละคนนั้นก็จะถูกล่อลวงไม่เหมือนกันบางคนที่โต้ตอบต่อการประจนนั้นด้วยมิตรภาพเราก็เชิญเข้ามาในจิตใจแต่ถ้าเราโต้ตอบด้วยการบอกว่าอย่าเกี่ยวนะข้าพเจ้าเดินตามพระคริสต์เจ้าข้าพเจ้าไม่สนเจ้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดเริ่มต้นดีไหมครับส่วนในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่าเมื่อท่านเห็นเมฆก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันตกท่านก็กล่าวได้ทันทีว่าฝนจะตกแล้วก็เป็นฉะนั้นเมื่อลมทิศใต้พัดมาท่านก็กล่าวว่าอากาศจะร้อนแล้วก็เป็นฉะนั้นคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยท่านรู้วินิจฉัยลักษณะของดินฟ้าอากาศแล้วทำไมจึงไม่วินิจฉัยเวลาปัจจุบันเล่านี่พระองค์ให้สติละพี่น้องว่าเรามีตาแต่มองดูแต่สิ่งภายนอกเราไม่ได้ดูสิ่งภายในเมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสิ่งภายนอกนั้นเป็นภาพลวงตาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นก็คือชีวิตของเราเองนะครับถ้าคนคนหนึ่งสามารถอ่านเครื่องหมายการละเวลาเครื่องหมายภายนอกเช่นฝนฟ้าอากาศหนาวอะไรต่างๆพวกนี้ได้ก็น่าจะอ่านเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองเพื่อเตรียมตัวที่จะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเวลาที่ฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยมันมีทั้งบทเตือนมีทั้งให้กำลังใจและมีทั้งการเตือนถึงภัยที่จะเป็นมาอย่างเช่นว่าทำไมท่านจึงไม่ตัดสินด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูกต้องเล่าขณะที่ท่านกำลังไปประสานกับคู่ความของท่านจงพยายามตกลงกันเป็นเสียระหว่างทางเพื่อไม่ให้คู่ความของท่านลากท่านไปต่อหน้าผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านให้แก่ผู้คุมและผู้คุมขังท่านไว้ในคุกเราบอกว่าท่านจะออกจากคุกไม่ได้จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนถึงเศษสุดท้ายอันนี้ก็หมายความว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ของเราต้องมีความเฉลียวฉลาดพอสมควรพี่น้องที่จะว่าในเมื่อเราจะต้องเดินทางถึงจุดจบของชีวิตเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกว่าทางพี่น้องของเราจะหาลงศพแบบไหนให้เราทำพิธีแบบไหนมีการสวดอย่างไรแล้วก็มีการเชิญพี่น้องมาวัดมาวาสำหรับส่งศพมันวันสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ไปใส่ในหลุมมีการก่อให้สวยงามขนาดไหนไม่สำคัญเลยครับสำคัญอยู่ที่ว่าเราเตรียมตัวของเราเนี่ยที่จะไปพบพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรในฐานะเป็นผู้ที่จะได้ไปสวรรค์หรือในฐานะผู้ที่จะต้องชำระบาปของเราในไฟชำระหรืออันสุดท้ายซึ่งไม่อยากจะพูดเลยก็คือการไม่รอดต้องตกนรกเนี่ยมันเป็นการเตือนของพระผู้เป็นเจ้าที่ให้พวกเราได้สำนึกในการพิจารณามโนธรรมของเราทุกวันก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความรอด
ในชีวิตนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์